อยู่ๆนะอยู่ๆสีจิ้นผิงค่ะอยู่ๆสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนออกคำสั่ง2คำสั่งด้วยกันคำสั่งที่1ปลดผู้ว่าแบงค์ชาติและอีกคำสั่งคำสั่งที่2ปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตั้งคนใหม่ขึ้นมาแทนแต่เป็นใครอะไรอย่างไรช่วงหน้าเราจะมีวิเคราะห์เรื่องนี้กันเจาะลึกไทยอินไซต์อะไรไปดูการเมืองจีนดีกว่าถูกต้องพักการเมืองไทยก่อนเพราะการเมืองไทยเนี่ยยังมีอะไรให้ติดตามนับจากนี้ไปอีกจนกว่าจะมีการโหวตนายกนี่นะต้องบอกนะถ้าจะดูงานการเมืองดูงานประเทศไทยประเทศเดียวพอไม่ต้องไปดูงานการเมืองประเทศไหนถ้าจะดูงานทางด้านการเมืองประเทศไทยสุดยอดแล้วจะมีนวัตกรรมใหม่ๆทางการเมืองออกมาเรื่อยๆสุดยอดประเทศไทยประเทศเดียวมีผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญมีผู้มีบารมีนอกรัฐสภามีผู้มีบารมีนอกพรรคการเมืองสุดยอดไหมงั้นเรากวักมือเรียกเขามาดูการเมืองบ้านเราเหอะเราไม่ต้องไปดูเขามาดูงานการเมืองประเทศไทยสุดยอดแล้วมาดูการเมืองจีนดีกว่าการเมืองในประเทศจีนกันบ้างย้อนกลับไปเมื่อวันที่25กรกฎาคมสีจิ้นผิงมีคำสั่งฟ้าผ่าปลดใช่ค่ะ2บิ๊กจริงๆนะคะ1บิ๊กก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปลดคุณฉินกังนะคะแล้วแต่งตั้งคุณหวังอี้เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่และอีกหนึ่งตำแหน่งที่คุณนายบอกไว้คือผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนมีการปลดอี้กังแล้วก็แต่งตั้งพากงเซิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนเราจะต่อสายไปที่ดร.อักษรศรีพานิชสารค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านจีนประเทศจีนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ค่ะเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญในด้านจีนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจีนเกาะติดแล้วก็รู้ลึกเรื่องจีนจริงๆคุกถึงวงในเกี่ยวกับผู้นำจีนด้วยชินกังตั้งข้อสังเกตนะชินกังที่ถูกปลดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะชินกังนี่เป็นรุ่นใหม่ที่มาแรงนะอายุ57เองอายุ57อยู่ในทีมสีจิ้นผิงนะถูกต้องอยู่ในทีมสีจิ้นผิงเพิ่งขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แค่7เดือนถูกปลดเกิดอะไรขึ้นแล้วตั้งคุณหวังอี้นี่โอ้โหก็ถือว่ามีประสบการณ์นะอายุมากกว่าด้วยนะ69ขณะเดียวกันอี้กังที่ถูกปลดจากผู้ว่าแบงค์ชาติค่ะอี้กังอี้กังค่ะอี้กังก็ใหม่มาแรงนะก็อยู่ในทีมสีจิ้นผิงด้วยเช่นกันใช่ค่ะไปกันที่อาจารย์อักษรศรีเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับทั้งฉินกังทั้งอี้กังก็จัดอยู่ในทีมของสีจิ้นผิงทั้งคู่ทำหน้าที่ได้แค่ไม่กี่เดือนถูกปลดละเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ค่ะก็ทีละคนไหมคะครับเอาทีละคนไล่กันจะได้เห็นภาพชัดค่ะเพราะว่าอีกังนี่จริงไม่ได้เพิ่งรับตำแหน่งนะคะอีกังนี่เป็นผู้ว่าแบงค์ชาติจีนมาตั้งแต่2018ค่ะ2000เอาเป็นว่าเอาเคสง่ายก่อนดีไหมคะก็คือผู้ว่าท่านผู้ว่าการแบงค์ชาติจีนอันนั้นง่ายกว่าเพราะว่าท่านก็ถึงไปแล้วค่ะหมายความว่าท่านก็65แล้วแล้วก็มีข่าวตั้งแต่แรกๆแล้วอะค่ะว่าก็พยายามจะปรับตำแหน่งผู้ว่าแบงค์ชาติจีนนะคะคนใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีอีกังก็เลยไม่ได้เป็นปัญหามากหมายถึงว่าเป็นไม่ได้เป็นถูกพูดถึงมากว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลอย่างไรคือเมื่อว่าเหมือนจะเกษียณนี้ค่ะสูงอายุน้อยกันร่วงหน้าครับค่ะซึ่งคนที่มาใหม่ก็ถือว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เก่งนะคะพันคนเสริมค่ะแต่ว่าค่อนข้างทางเศรษฐกิจในค่อนข้างเข้มงวดนิดนึงคนนี้คือเรียกว่าแนวเดียวกับท่านสีจิ้นผิงเลยอะค่ะก็เด็ดขาดนะคะแล้วก็คุณเพิ่มทางการเงินค่ะใช่ค่ะครับแนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์ของพันกงเซิ่งเป็นอย่างไรครับเขาออกมาในทฤษฎีไหนฮะค่ะเขาจะแนวเดียวกับท่านสีจิ้นผิงคือค่อนข้างตัดไฟแต่ต้นลมคือค่อนข้างเน้นป้องกันปัญหาก่อนที่ปัญหาจะเกิดนะคะแล้วเขาอาจจะเหมือนกับว่าคล้ายๆกับตอนที่สีจิ้นผิงจัดการกรณีอสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยค่ะก็คือจัดการซะก่อนปัญหาจะลามเหมือนเราเป็นไส้ติ่งก็ตัดไส้ติ่งซะก่อนที่ตัดไส้ติ่งจะแตกแต่ก็จะเจ็บนิดนึงในระยะสั้นประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับนะคะท่านผู้ว่าการแบงค์ชาติจีนทั้งหลายค่ะครับเศรษฐกิจจีนในขณะนี้หลังโควิดไม่ดีเลยผ่อนคลายแล้วผ่อนคลายอีกผ่อนคลายแล้วผ่อนคลายอีกเศรษฐกิจจีนดูเหมือนจะยังไม่ฟื้นกันเต็มที่สักเท่าไหร่ต้องมีอะไรมากระแทกมากระตุ้นเป็นมาตรการชุดใหญ่อีกสักรอบสองรอบนะครับ
ตรงนี้โลกทั้งใบเขาก็จับตามองผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่ของจีนเนี่ยมีแนวคิดในเรื่องของการพลิกฟื้นเศรษฐกิจอย่างไรตรงนี้พอแกะออกไหมครับอาจารย์ค่ะก็ตัวคืออย่างนี้ค่ะผู้ว่าแบงค์ชาติคือคนที่ดูแลนโยบายการเงินถูกไหมคะครับส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนใหญ่เขาก็จะทำโดยผ่านนโยบายการคลังนะก็จะเป็นคนละเครื่องมือกันในส่วนนโยบายการเงินจีนเนี่ยเขาก็อยู่ในที่ผ่านมาก็จะเป็นลักษณะผ่อนคลายก็คือลดดอกเบี้ยนะคะไอ RR rate นะคะไอพวกสำรองทั้งหลายที่ธนาคารต้องการสำรองก็ลดลงนะคะเพื่อให้กระตุ้นการปล่อยสินเชื่อสารพัดเครื่องมือนะคะเขาก็ทำอยู่แต่ว่าอย่างสไตล์จีนเนี่ยค่ะเขาจะต้องเน้นวินัยทางการเงินการคลังคือไม่ว่าจะกระตุ้นอย่างไรเขาก็ไม่ได้แบบว่าทำจนเกินตัวนะคะค่ะแต่ว่าเขาเรียนคุณดนัยกับคุณอมรรัตน์นะคะว่าตอนนี้จีนไม่ได้มีวิกฤตเศรษฐกิจนะคะจีนไม่เหมือนสหรัฐจีนแค่ดิฉันใช้คำว่าอึมครึมซึมเศร้าซึมเศร้าฟื้นแบบติดขัดแต่ดิฉันมั่นใจว่าปีนี้เป้าหมายที่รัฐบาลเขาตั้งไว้ 5% ที่เป็นตัวเลขทางการของรัฐบาลจีนนะคะตั้งไว้ว่า GDP จะโต 5% เนี่ยดิฉันมั่นใจว่าเขาทำได้นะคะเขาจะไม่พลาดเป้านี้คือหมายความว่าจะได้ซึ่งท่านนายกคนใหม่เนี่ยท่านหลี่เฉียงเนี่ยท่านยอมรับเลยนะคะว่ามันจะต้องพยายามเป็น2เท่าไม่คือไม่ง่ายแต่ท่านก็มั่นใจว่าทำได้สำเร็จแล้วก็เหตุผลที่อักษรศรีมั่นใจคืออย่างนี้ค่ะก็คือว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยถ้ามันซึมๆแบบนี้ไตรมาสสุดท้ายเนี่ยค่ะดิฉันคิดว่ารัฐบาลจีนอัดฉีดไอ้ตัว G อ่ะค่ะตัว government spending อ่ะตัวใช้จ่ายของรัฐเนี่ยครับแป๊บเดียวมันก็ขึ้นได้อ่ะค่ะตัวเลข 5% ก็เลยค่ะกระสุนนี้จีนมีเยอะนะคะไอ้ตัวเงินตัว G government ที่เขาจะไปสร้างนู่นสร้างนี่ได้อีกเยอะอ่ะค่ะฉันยังมั่นใจไอ้ตัวเลข 5% แล้วท่านหลี่เฉียงซึ่งเป็นนายกใหม่ป้ายแดงเนี่ยท่านวาระแรกของท่านเนี่ยท่านไม่มีทางที่จะยอมให้ตัวเลขออกมาไม่สวยนี่หรอมั้ยฮะมันต้องแน่นอนต้องทำผลงานใช่ค่ะค่ะครับเพราะว่าเงินเฟ้อของจีนเป็นอย่างไรครับอาจารย์ตอนนี้อะค่ะไม่เฟ้อออกแนวฝืดด้วยอ๋อไปทางฝืดด้วยแนวฝืดมีเงินแต่มันไม่หมุนใช่ไหมฮะมีเงินแต่ไม่หมุนใช่ก็คือตัวเลขconsumer CPI อะค่ะนะคะคนอื่นเขาสูงใช่ไหมแต่จีนเนี่ยค่อนข้างต่ำแล้วก็มันจะต่ำลงเรื่อยๆเช่นเนี่ยมันฝืดในแง่ที่ว่าคนจะไม่ค่อยออกมาจับจ่ายใช้สอยตัว C ตัว consumption เนี่ยมันไม่ค่อยสะพัดอย่างที่ตั้งใจค่ะซึ่งดิฉันก็เข้าใจนะคะเพราะว่าคือคนจีนเนี่ย2-3 ปีที่ผ่านมาเขาลำบากไหมคะกักตัวเขาเจอนโยบายซีโร่โควิดที่เข้มเขาก็เสียความมั่นใจอะค่ะเขาก็เลยจะเน้นเซฟวิ่งเขาก็ไม่มีอารมณ์ที่จะเหมือนอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวจีนไม่มาเมืองไทยเยอะก็เขาไม่มีอารมณ์ที่จะเที่ยวยังไม่มีใจที่จะเที่ยวแต่ย้ำนะคะว่าไม่ใช่ไม่มีกำลังซื้อนะคะจีนเนี่ยตอนนี้ชนชั้นกลางจีนนี่400ล้านคนละนะคะมากกว่าประชากรสหรัฐทั้งประเทศเพียงแต่ว่านี่แหละค่ะรอให้เขาอยากเที่ยวแป๊บนึงหรืออยากใช้เงินแป๊บนึงค่ะก็จะพักค่ะครับสรุปก็คือจีนมีเงินแต่เงินมันไม่หมุนมันอยู่ในภาวะเงินฝืดๆคนไม่มั่นใจไม่กล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยมากเหมือนในอดีตมันก็ไม่หมุนนี่ก็คือภาวะที่จะต้องกระแทกถ้าฉะนั้นถ้าจะกระแทกด้วยอะไรก็ต้องกระแทกด้วยการลงทุนจากภาครัฐค่ะแล้วก็การกระตุ้นการใช้จ่ายซึ่งรัฐบาลจีนก็ทำตอนนี้ทำออกมาเรื่อยๆเลยนะคะที่ให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยครับครับทีนี้ไปกันที่อีกหนึ่งตำแหน่งชินกังอายุ57ใหม่มาแรงดาวรุ่ง อยู่ได้7เดือนโดนปลดจากรัฐมนตรีต่างประเทศเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เรื่องชินกังเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะคะว่าจะไม่มีใครทราบข้อมูลหรือสาเหตุที่แท้จริงว่าเขาถูกปลดเพราะอะไรนะคะเพราะว่าทุกท่านต้องทราบดีว่าการเมืองจีนเนี่ยเขามีข้อจำกัดของการเข้าถึงข้อมูลของการเมืองจีนที่เป็นแบบปิดนะคะแล้วก็ดิฉันเนี่ยจริงก็ไม่แปลกใจนะที่เมื่อวันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยเขาสั่งปลดเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือได้ถูกคำถามเยอะมากหลังจากที่ชินกังหายไป1เดือนเนี่ยจะเรียนทุกท่านว่าดิฉันเนี่ยไปส่องดูในเว็บไซต์ของสารทูตของกระทรวงต่างประเทศจีนที่เป็นภาษาจีนดิฉันไปดูตั้งแต่21กรกฎาคมนะคะครับปลด25ใช่มั้ยแต่เชื่อมั้ยคะว่าตั้งแต่21กรกฎาคมก็ไม่มีข้อมูลชินกังในฐานะผู้บริหารกระทรวงแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็ส่งสัญญาณและคือเขาลบข้อมูลชินกังในฐานะรัฐมนตรีของกระทรวงการต่างประเทศละนะคะเช่นเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ในวงในจริงก็แค่รอว่าเขาจะประกาศป
ลดยังเป็นทางการเมื่อไหร่ครับแต่มันไม่มีบทบาทมาก่อนหน้าแล้วแต่สาเหตุจริงๆคืออะไรเนี่ยอาจารย์สาเหตุจริงๆคาดว่าอย่างที่เรียนเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาที่เขาพูดกันดีกว่าคือที่ฉันไม่ได้พูดกันนะครับอย่างที่เรียนค่ะว่ามันจะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลค่ะก็ที่เขาพูดกันเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 2-3 สาเหตุนะคะแต่ว่าเรียนทั้งสองท่านก่อนนะคะว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยดิฉันคิดว่าช่วงนี้น่าจะอยู่ในช่วงสืบสวนสอบสวนกับการทำผิดเพราะการถูกปลดเนี่ยมันคือการผิดวินัยอย่างร้ายแรงมากนะคะถึงท่านปลดเพราะฉะนั้นเนี่ยสักพักหนึ่งคาดว่าผลทางการจะออกอะค่ะถ้าผิดในเชิงคดีก็อาจจะมีการดำเนินคดีมีขึ้นศาลอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขออนุญาตเรียนแจ้งอีกนิดนึงว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ถ้าจำกันได้เนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงรถไฟจีนจำได้ไหมคะท่านหลิวจื้อจุนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตจำได้ไหมคะถูกปลดนะคะแล้วก็ตัดสินประหารชีวิตอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ถูกปลดจากการเป็นสมาชิกค่ะค่ะส่วนกรณีท่านฉินกังก็เช่นกันเดี๋ยวสักพักน่าจะเหตุผลที่ชัดเจนน่าจะออกมาค่ะแต่ยังไงก็ตามที่เขาต้องขออนุญาตใช้คำว่าที่เขาพูดกันหรือสื่อหลายประเทศทุกคนพูดกันเนี่ยนะคะครวมทั้งในเมืองจีนอ๋อแล้วมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะในกรณีนี้ที่เมืองจีนเนี่ยการเซิร์ชคำว่าฉินกังไม่ได้ถูกบล็อกนะคะคก็ปล่อยให้คนจีนได้ถกกันว่าเอ้ยเพราะอะไรนะคะซึ่งอันนี้ก็แปลกดีไม่ถึงขั้นว่าลบคำว่าฉินกังออกจากการเปิดนะคะครับครับคดีเหตุผลที่เขาพูดกันเนี่ยก็จะมี 2-3 สาเหตุนะคะเอาเหตุผลง่ายที่สุดก่อนดีกว่าก็คือเรื่องของที่กระทรวงต่างประเทศจีนเคยพูดออกมาเองเลยว่าเป็นปัญหาสุขภาพนะคะตอนที่ว่าทำไมไม่มาประชุมที่อาเซียนนี่ใช่ไหมคะที่สมิตจัดรัฐมนตรีต่างประเทศที่อาเซียนก็แต่สำหรับดิฉันมองอย่างนี้ค่ะคือถ้าเป็นเหตุผลทางปัญหาสุขภาพเนี่ยแล้วทำไมต้องลบข้อมูลฉินกังออกจากเว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศนั่นสิครับนั่นสิครับใช่ค่ะนั่นสิครับอะไรก็พูดมาเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ผลงานก็ยังอยู่ได้นี่ถ้าไม่ได้มีปัญหารุนแรงถึงขั้นต้องลบข้อมูลใช่เพราะฉะนั้นการลบข้อมูลออกจากระบบเรียกว่าไม่มีว่า7เดือนที่ผ่านมาในการอยู่ตำแหน่งเนี้ยมันไม่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ของกระทรวงต่างประเทศจีนถึงขั้นลบขนาดนั้นเลยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ปัญหาสุขภาพข้อ2คืออะไรคะข้อ2ค่ะอันนี้ข้อ2นี้จะพูดกันเยอะในเชิงเริ่มจากสื่อไต้หวันก่อนนะคะคือเรื่องของการมีความสัมพันธ์นอกสมรสนะคะกับผู้สื่อข่าวหญิงบางท่านซึ่งอยู่เจอกันตอนที่ท่านชินกังเป็นทูตอยู่ที่สหรัฐใช่ไหมคะแล้วนักข่าวคนนี้ก็มาสัมภาษณ์คือคนที่ทำเรื่องนี้เนี่ยถึงท่านไปเจาะละเอียดนะคะว่าเจอกันเมื่อไหร่แล้วก็พอดีผู้หญิงนักข่าวคนนี้ก็มีลูกนะคะเพิ่งคลอดลูกก็มีการไปนับเดือนด้วยนะว่า9เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ยืนยันว่าว่าเป็นเรื่องนี้หรือไม่นะคะเพราะว่าตัวท่านชินกังเองก็สมรสแล้วมีลูกชายแต่ว่านักข่าวคนนี้ก็มันก็มีมูลพอสมควรนะคะถ้าคนชอบข่าวเชิงดราม่าเพราะนักข่าวดังผู้หญิงคนนี้ก็หายไปจากหน้าจอเลยหน้าสื่อก็ยังไม่มีการยืนยันใดๆนะคะสาเหตุที่2นี้ซึ่งสาเหตุที่2นี้จะถามว่ามันถึงขั้นปลดแค่มีสัมพันธ์นอกสมรสไหมเนี่ยมันน่าจะมากกว่านั้นนะคะซึ่งก็นำไปสู่สาเหตุที่3เพราะว่าไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่จีนหรือผู้บริหารจีนจะถ้าพูดภาษาบ้านเราคือมีกิ๊กอะค่ะก็ไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่จีนหรือผู้บริหารจีนจะไม่มีคือบ้านที่2เนี่ยก็น่าจะมีกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะนำไปสู่สาเหตุที่3มากกว่าที่เขาพูดกันนะคะไม่ใช่ดิฉันพูดนะคะว่าที่เขาพูดกันสาเหตุที่3คือค่อนข้างซีเรียสว่ามันน่าจะมีการพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วเรื่องของข้อมูลชั้นความลับของข้อมูลในทางการจีนนะคะหรือถ้าพูดภาษาบ้านเราคือเหมือนมีการสปายข้อมูลรั่วไหลพูดกันง่ายๆมีข้อมูลก็คือสงสัยว่าเขาว่าจะขายข้อมูลถูกไหมฮะคงไม่ใช่เขาทำคงไม่ใช่เขาทำแต่ว่าคนใกล้ตัวเขาเพราะว่าท่านชินกังเนี่ยต้องเรียนเลยนะว่าจริงๆท่านดิฉันยังงงว่าโอ้โหท่านมาเร็วไปเร็วคือท่านเป็นไรซิ่งสตาร์มากการเติบโตของท่านแล้วท่านก็เฉียบขาดแล้วเป็นคนที่ท่านสีจิ้นถึงไว้ใจมากเพราะฉะนั้นไม่คิดว่าท่านทำนะคะแล้วท่านก็เป็นลูกม่อกระทรวงต่างประเทศมาตลอดเรียนก็เรียนถามว่าคนเราบางทีมันมีคนใกล้ตัวแล้วเราไม่ไว้ใจอันนี้หมายถึงมันเป็นบทวิเคราะห์นะคะซึ่งไม่ได้ยืนยันนะคะก่อนยังไม่ยืนยันแต่เป็นข่าวที่พูดกัน
ทุกอย่างไม่ยืนยันค่ะคืออย่างที่ดำเรียนค่ะว่าต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนแล้วเดี๋ยวพอเขาตัดสินสมมติว่ามีการผิดวินัยหรือผิดทางกฎหมายเดี๋ยวก็จะมีการขึ้นศาลอย่างเงี้ยค่ะความจริงก็จะชัดขึ้นผมขอสอบถามอีกทีผมขอสอบถามที่อาจารย์คำล่ำลือแรกพูดเรื่องสุขภาพฆ่าทิ้งได้เลยไม่น่าจะจริงจบคำล่ำลือที่สองว่ากันด้วยเรื่องปัญหาทางศีลธรรมซุกกิ๊กเป็นผู้ประกาศอยู่ในทีวีช่องหนึ่งซุกลูกคลอดที่อเมริกาโอเคสงสัยจะจริงสงสัยจะจริงแต่น้ำหนักมากถึงขนาดต้องถูกกระทำขนาดนี้หรือไม่ตอบนะคะคุณดนายสรุปเองนะตอบตัวเดี๋ยวผู้ประกาศสาวคนนั้นเป็นสาวจีนหรือสาวฝรั่งจริงๆเป็นสาวจีนก็คือเกิดที่ฉงชิ่งนะมีชื่อมีแซ่อันนี้เซิร์ชไม่ยากนะคะตอนนี้มีคลิปชื่อแต่อย่าเอ่ยเลยนะเป็นสาวจีนเกิดที่ฉงชิ่งค่ะแต่ว่าตอนนี้ภูมิลำเนาก็จะกลายเป็นฮ่องกงนะคะแต่เป็นผู้สื่อข่าวที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากเก่งค่ะคนนี้เก่งเป็นทีวีเป็นทีวีในอเมริกาหรือทีวีจีนฮะเป็นช่องสื่อสากลละกันช่องสากลรายการโทรทัศน์อย่าบอก CNN นะไม่ใช่ค่ะเป็นช่องของจีนใช่ไหมคะของฮ่องกงเป็นช่องสากลเป็นช่องสากลสากลค่ะอ๋อช่องสากลเป็นสื่อตะวันตกนั่นแหละสาวจีนจะไปทำงานเป็นผู้ประกาศของสื่อตะวันตกแล้วก็ไปเจอกันตอนที่ชิ้นกลางไปอเมริกาแล้วปิ้งกันเป็นท่านทูตค่ะแล้วก็ถึงขนาดมีลูกมีเต้าซุกอยู่ที่อเมริกาด้วยโอเคแต่ข้อที่3ก็มีน้ำหนักที่มีความน่าจะเป็นเหมือนกันไอ้ข้อที่2เนี่ยปัญหาทางศีลธรรมมันจะรุนแรงถึงขั้นต้องปลดกันขนาดนี้หรือไม่นี่ตั้งไว้เป็นประเด็นแต่ข้อที่3ดูมีน้ำหนักค่อนข้างมากก็คือเขาสงสัยกันว่าคนใกล้ตัวฉินกังเนี่ยขายข้อมูลของชาติว่างั้นเถอะถูกไหมอาจจะไม่ใช่สับแรงขนาดนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าเขาก็อาจจะมีการขาดกันเหมือนถึงว่าข้อมูลบางอย่างของคนใกล้ตัวค่ะที่มันอาจจะกระทบความสัมพันธ์ในการดำเนินอย่างนี้ค่ะโอ้โอเครอดูแล้วกันเดี๋ยวมีสาเหตุที่4ด้วยนะคะมี4ด้วยเหรอคะ4จะเป็นอะไรคะอาจารย์แต่จะนำเรียนว่าสาเหตุที่4น่าจะฟังไม่ค่อยขึ้นอย่างเช่นว่าขัดแย้งกับท่านหวังอี้นะคะทุกท่านรู้จักทั้งสองท่านรู้จักท่านหวังอี้ใช่ไหมท่านรัฐมนตรีท่านผู้อาวุโสทางนั้นก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่เพราะว่าเขามากันตามสายเลยค่ะคือท่านหวังอี้เนี่ยท่านเหนื่อยละท่านเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางไปทั่วโลก8-9 ปีละต้องขึ้นไปคุมนโยบายต่างประเทศของพรรคคือใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ท่านฉินกังซึ่งยังหนุ่มแล้วก็ค่อนข้างคล่องตัวเนี่ยก็มาเป็นระดับปฏิบัติการนี่ฮะเช่นเนี่ยส่วนนี้ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่มีน้ำหนักที่สุดก็คือข้อที่3ถัดไปก็เห็นจะเป็นเรื่องข้อที่2อาจารย์ค่ะรอดูนะคะขอบคุณมากครับอาจารย์ทางค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะยินดีค่ะขอบคุณครับค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อักษรศรีนะคะพาณิชยศาสตร์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนนะคะคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ขณะนี้มันเหลืออยู่2ประเด็นหรืออาจจะสุดท้ายจริงไฮไลท์จริงเหลือ1ประเด็นหรือเปล่าก็ต้องรอดูออฟฟิเชียลไอ้ลิงกิ๊กเนี่ยมันมีศัพท์ๆนึงในยุทธจักรเขาจะเรียกขานคนที่ชอบมีกิ๊กเลี่ยราดหรือกิ๊กเยอะๆนะว่าพวกวัฒนธรรมอ่อนวัฒนธรรมอ่อนทำไมใช้คำว่าวัฒนธรรมอ่อนอ่ะเอ๊ะถามผิดหรือเปล่าเนี่ยนี่ไม่รู้จริงอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาคำตอบกันแต่คือที่เขาเรียกวัฒนธรรมอ่อนก็เพราะว่าหัวใจสะอ่อนได้ตลอดเวลาเลยอ๋ออ่อนตลอด